โอ้โหทีมชาติญี่ปุ่นจัดหนักสุดๆล่าสุดประกาศรายชื่อฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเรียกตัวจากสโมสรยุโรป22รายเจลีก5รายโอ้โหแบบนี้ก็ตายนะเซในขณะที่อินโดนีเซียมาแรงจัดดังข้ามโลกถึงสหรัฐอเมริกาตีข่าวตอนนี้ผู้เล่นดังกว่านักเตะเรอัลมาดริดเสียอีกโอ้ยกระแสแรงจริงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับช่วงนี้เนี่ยกำลังจะเดินทางมาถึงช่วงฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็จะเป็นช่วงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของโซนเอเชียด้วยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับทีมที่น่าสนใจนะครับเป็นซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ละครับในช่วงบอลโลกหนนี้นะครับนั่นก็คือทีมชาติญี่ปุ่นจะลงสนามพบกับซาอุดีอาระเบียแล้วก็เจอกับออสเตรเลียนั่นเองนะครับคือท่านดูในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยทีมชาติญี่ปุ่นนะครับลงสนามมา2นัดดูแล้วจะแบเบอร์นะครับชนะ2ไม่แพ้ไม่เสมอยิงได้12นะครับและไม่เสียประตูเลยนะครับอย่างโหดครับโหดเรียกพ่อนะครับแบบนี้ครับที่สำคัญก็คือถล่มนะครับจีนมา7ลูกนะครับถล่มนะครับทางด้านของบาเรนมา5ลูกโอ้โหรวม12ประตูอันนี้คือสิ่งที่ดุเดือดสุดๆล่าสุดจะพามาติดตามนะครับเขาเรียกใครบ้างเนี่ยนะฮะในการที่จะเจอกับออสเตรเลียแล้วก็ซาอุดีอาระเบียถ้าหากว่าชนะอีก2เกมนะครับโอ้โหต้องยอมรับแล้วครับว่าเก่งสุดๆนะครับล่าสุดทีมชาติญี่ปุ่นก็แบโผมา27นักเตะนะครับใน2เกมนี้เฮดโค้ชอย่างฮาจิเมะมูเรียสึครับกุนซือใหญ่ทัพซามูไรบูออกมาประกาศรายชื่อตัวหลักๆตัวเด่นๆมากันเต็มแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามีใครบ้างผมไล่ให้ทุกคนเลยนะครับก็ผู้รักษาประตูมา3รายนะฮะมีไซออนซุซุกิครับจากปาม่าครับนี่ก็ติดมา12นัดแล้วนะแป๊บเดียวมีเคสเกะโอซาโกะนะครับจากซานเฟเซฮิโรชิมาแล้วก็โคเซทานิจากมาชิดะเซเวียสนะครับทีมในการลุ้นแชมป์น้องใหม่ก็จริงแต่ว่าได้ลุ้นแชมป์ตอนนี้ติดมา3คนนะครับประตูครับขณะที่กองหลังครับนำมาโดยยูโตะนากาโตโมะครับนี่38แล้วนะครับยังติดนะครับโอ้โหติดทีมชาติมา142นัดเล่นอยู่ FC โตเกียวโอ้โหสุดยอดครับอายุไม่สำคัญจริงครับ38ยังติดอยู่เลยครับโกอิตะคุระครับจากบรุสเซียมุนเช่นกันบักครับมีโชโกะทานิกุจิก็ยังติดนะจากเซนทุยดองนะครับ33แล้วมีซึงาวาระครับจากเซาแธมป์ตันครับมีมาชิดะครับตามมาด้วยอายุมิเซโกะครับอายุ24ปีจากการ์ดซอปเปอร์ซูริกและก็มีโคตะทากาอิครับอันนี้จากในประเทศนะครับคาวาซากิฟอนตาเล่และเป็นเฮนดริกโมชิซุกิครับจากมาซิดะเซเวียสขณะที่แผงกองกลางมากันเยอะครับวาตาลุเอนโดครับนำมาเลยครับจากลิเวอร์พูลติดทีมชาติมา64นัดแล้วครับทาคุมิมินามิโนะก็มาครับจากโมนาโกจุนยะอีโตะนะฮะทาเคฟุซะคุโบะครับจากเรอัลโซเซดาดริซึโดอันจากฟายบวกคือแก๊งนี้นี่แก๊งมหาโหดนะครับโมริตะครับจากสปอร์ติ้งครับไดชิคามาดะครับจากคริสปาเลสแล้วก็ทานากะจากลีดนะครับมิโตมะจากไบตันใครจะไปเล่นด้วยนะครับเรียกขนาดนี้นากามูระจากฝรั่งเศสแรงส์ครับแล้วก็ฮัตเตะจากเซลติกนะครับแล้วก็ฟูจิตะจากเซนทรีดองนะฮะแล้วก็แนวรุกเนี่ยมีอูเอดะจากเฟยานูดไดเซนไมเอดะจากเซลติกนะครับโอกาวะจากนัชเมเกนแล้วก็โอฮาชิจากแบ็กเบิร์นโรเวอร์อันนี้ยังไม่เคยติดทีมชาติเลยนะครับน่าจะเป็นเดบิวต์ด้วยนะครับถ้ามาดูแล้วเนี่ยนักเตะจากลีกของญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่5คนเท่านั้นเองนะครับอีก22คนเนี่ยโอ้มาจากยุโรปเนี่ยครับมาจากชาติอื่นๆหมดเลยครับนี่ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าโอ้โหการเรียกตัวแบบนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับว่าญี่ปุ่นเขาทำตามเวของเขาจริงๆนะครับในการผลักนักเตะออกไปสู่ต่างประเทศแล้วก็เรียกกลับเข้ามาเล่นทีมชาตินะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับซึ่งในการแข่งขันของเขาเนี่ยนัดที่3จะไปเล่นกับซาอุก่อนนะครับไปเยือนวันศุกร์ที่11แล้วก็นัดที่2เนี่ยก็จะเจอกับออสเตรเลียเล่นในบ้านวันอังคารที่15ตุลาคมถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ทั้งคู่เลยครับขณะเดียวกันนะครับก็ต้องจับตาดูอีกทีมนึงนะครับล่าสุดเนี่ยไปอ่านนะครับบทความจากเวียดนามมานี่โอ้โหใส่ไฟใหญ่เลย
ในการพูดถึงอินโดนีเซียเนี่ยเวียดนามก็อ้างกันบอกว่าไปดูข่าวจาก The Atlantic America นะครับล่าสุดเลยเนี่ยมีข่าวว่าเขาบอกว่ารู้สึกประหลาดใจเมื่อผู้เล่นโอนสัญชาติของอินโดนีเซียส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่เคยโด่งดังมาก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยได้รับการปฏิบัตินะฮะเหมือนกับซุปเปอร์สตาร์เรอัลมาดริดนะครับคือต้องบอกว่าโอ้โหจากคนที่โนเนมกลายมาเป็นบิ๊กเนมในอินโดแล้วครับในปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยนโยบายการแปลงสัญชาติหรือเอาลูกครึ่งมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเขาผงาดขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงที่น่าเกรงขามในเอเชียนะครับแล้วก็ได้เข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่3ฟุตบอลโลกนะครับในปี2026เป็นครั้งแรกทั้งสื่อจากเดียร์แอตแลนติกเนี่ยบอกว่าอินโดนีเซียกำลังเปิดประตูต้อนรับนักเตะจากทั่วทุกมุมโลกถ้ามีเชื้อสายหรือว่ามีความเป็นลูกเสี้ยวของอินโดนีเซียเนี่ยมาได้เลยนะครับเพราะว่าล่าสุดอย่างมิสฮิสเกอร์แล้วก็เอเลียโนไรชเดอร์เนี่ยก็มาด้วยนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยได้แปลงนะครับนักเตะที่อยู่ในยุโรปในอยู่ในต่างประเทศเนี่ยที่ไม่ได้รู้จักให้กลายมาเป็นราชาในดินแดนแห่งหมู่เกาะอินโดนีเซียในครั้งนี้นะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับเขายังบอกอีกว่าผู้เล่นสัญชาติอินโดนีเซียกำลังมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆจากการเป็นเพียงผู้เล่นที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนตอนนี้กลายเป็นที่ต้องการของแฟนบอลบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กจะเห็นได้จาก Instagram หรือว่าโซเชียลส่วนตัวเนี่ยมีผู้คนติดตามหลายแสนคนเพิ่มขึ้นผู้เล่นที่ถูกจับตามองมากที่สุดคนนึงในอินโดนีเซียคือผู้รักษาประตูมาเทนสเปร์นะครับซึ่งเล่นให้กับดัลลัสครับในลีกอาชีพสหรัฐ MLS แม้แต่ในดัลลัสเนี่ยหนังสือพิมพ์ฉบับนี้พูดไว้อย่างเจ็บปวดเลยครับไม่มีใครจำเขาได้เลยนะครับในเวลาที่อยู่สหรัฐอเมริกาเดินไปตามถนนนี่ไม่มีใครรู้จักแต่ว่าผู้รักษาประตูรายนี้เนี่ยถือว่าเป็นไอดอลของอินโดโอ้โหเวียดนามแกนี่ก็ไปสรรหานะคือใส่ใหญ่เลยนะครับและยังมีต่อบอกว่ามาเทนสเปร์เคยเปิดเผยว่ารู้สึกประหลาดใจที่มีผู้ติดตามจำนวนมากบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มขึ้นเขาไม่กล้าออกจากโรงแรมเพียงลำพังเพราะเขาเป็นที่ต้องการของแฟนบอลในอินโดมากมายขนาดนี้โอ้โหและต้องมีหน่วยรักษาความปลอดภัยมาช่วยด้วยถ้าฉันเดินเข้าไปในร้านแน่นอนว่าจะมีคนร้อยคนรออยู่ข้างนอกเพื่อถ่ายรูปและขอลายเซ็นโอ้โหชีวิตมันช่างแตกต่างยังบอกอีกนะครับบอกว่าแม้แต่ผู้เล่นที่ไม่มีใครรู้จักอย่างจัสตินทับเนอร์ที่ไม่เคยลงเล่นให้กับวูฟเนี่ยก็ยังได้รับการปฏิบัติไม่น้อยไปกว่าดาราระดับเอเชียของมาดริดโอ้โหนี่เป็นไงล่ะเขียนได้แบบโหดร้ายนะครับนั่นเป็นความรู้สึกที่จัสตินทับเนอร์ไม่เคยได้มีในต่างแดนต่างชาติอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการแปลงสัญชาติของสหพันธ์ฟุตบอลอินโดเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้ทุกคนเนี่ยแฮปปี้นะมันก็มีคนที่รู้สึกไม่โอเคตามรายงานของหนังสือพิมพ์จากอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่ามีคนจำนวนมากต่างออกมาประท้วงนโยบายของ PSSI ที่จะเรียกผู้เล่นต่างชาติมาพวกเขายังมีแบนเนอร์ประท้วงนะยาว20เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้คนเดินไปตามถนนหนทางต่างๆเนี่ยนะครับบอกว่าเฮ้ยต้องการให้โอกาสผู้เล่นชาวอินโดบ้างนะครับในรุ่นเยาวชนไม่ใช่ว่าโอนมาอย่างเดียวแปลงมาอย่างเดียวนะครับไม่เพียงแต่บรรดาแฟนๆนะครับผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงจาการ์ตาเนี่ยนะครับยังคัดค้านนโยบายการแปลงสัญชาติของ PSSI อีกด้วยนะครับการแปลงเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมันก็อาจจะส่งผลนะตามกำหนดการของอินโดเนี่ยเดี๋ยวจะเจอบาเรนในวันที่10ตุลานะครับแล้วก็เจอทางด้านของจีนเนี่ย15ตุลานะครับถ้าหากว่าชนะทั้ง2แมตช์บอกได้เลยครับว่าสะเทือนเอเชียอยู่ไม่ได้แล้วนะฮะอินโดทำขนาดนี้นะครับซึ่งสื่อของเวียดนามก็ยังเล่นข่าวนี้ไม่จบอีกด้วยนะครับก็ยังตีข่าวเพิ่มเติมว่าตอนนี้เนี่ยพวกผู้คนเนี่ยในอินโดเขาไม่โอเคกันทั้งนั้นแหละไปหาคอมเมนต์มาโจมตีนะครับอินโดต่อเขาบอกว่าโปรดจำไว้ว่าผู้เล่นที่ตกลงแปลงสัญชาติในอินโดนะก็อาจจะมาเพียงแค่ชั่วคราวเนื่องจากนักเตะเหล่านี้เนี่ยมีหนังสือเดินทาง2เล่มพอเขาเตะเสร็จเดี๋ยวเขาก็กลับไปนี่นะครับทำไมเราต้องแปลงสัญชาติให้เยอะขนาดนี้ไม่ภูมิใจเลยเว้นแต่ผู้เล่นอินโดในสนามเนี่ยทั้งหมดจะเป็นผู้เล่นในประเทศอย่างแท้จริงนะครับคือมันก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบเลยนะฮะหรือบางคนก็บอกว่าละอายใจไม่ใช้ผู้เล่นในชาตินะไปใช้ของคนอื่นชะตากรรมของผู้เล่นในประเทศจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้ก็เป็นบทความที่เวียดนามเอามาลงใส่ยับใส่อินโดนะฮะแต่ว่าของเวียดนามเองก็มีนะอย่างฟิลิปเงียนดาวันลำ
อะไรเงี้ยมีหลายคนนะครับของทีมชาติเวียดนามก็ต้องรอดูกันไปครับว่าหนทางนี้เวนี้ของอินโดนีเซียจะเก็บได้อีกกี่แต้มในฟุตบอลโลกหนนี้อีก2นัดในการเจอบาเรนแล้วก็เจอกับทีมชาติจีนนั่นเองครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย